ปิดท้ายช่วงนี้ครับไปดูสีสันการเกณฑ์ทหารครับล่าสุดมีหนึ่งคนที่สมัครใจเป็นทหารครับโดยจะเข้ารับราชการทหารเนี่ยในช่วงของผัดที่2ก็เป็นลูกชายของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ครับเมื่อวานนี้ไปรายงานตัวที่จังหวัดเชียงรายครับอาจารย์ก็พาลูกชายไปเองเลยคือลูกชายของอาจารย์เคยขอผ่อนผันมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าติดเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับมารอบนี้ก็มาสมัครใจเกณฑ์ทหารนะฮะมาสมัครเข้าเป็นผัดที่2นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์พาไปที่หอประชุมที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็จะเข้าประจำการผัดที่2ที่มณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายครับลูกตาลูกชายอาจารย์คมเข้มเลยนะคะปีนี้อายุ22ปีแล้วก็คือน้องแทนหรือว่านายณภัทรโคสิทธิพิพัฒน์ค่ะเดินทางไปรายงานตัวตามหมายเรียกเลยนะคะรอบๆบรรยากาศนอกจากญาติๆแล้วมีลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยไปร่วมให้กำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังความเห็นของคุณพ่อกันหน่อยอาจารย์เฉลิมชัยว่ายังไงบ้างค่ะผมอยากให้ทุกคนเพื่อนฝูงผมนะครับที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยส่งลูกมาเป็นทหารทำไมรู้ไหมการเป็นทหารมันสุดยอดที่สุดแล้วมันแสดงถึงความรักชาติบ้านเมืองผมเป็นคนรักชาติบ้านเมืองผมอยากให้ลูกผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วจิตใจสำนึกต่อชาติบ้านเมือง6เดือนลูกผมจบอังกฤษมาเรียนหนังสือมาอยู่ดีกินดีผมอยากให้เขามาอยู่ทหารเกณฑ์ด้วยกันไม่มีชนชั้นสำหรับเขาไม่มีความร่ำรวยไม่มีเกียรติยศมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วเสียสละเพื่อชาติ6เดือนเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำให้ลูกผมนั้นออกมาแล้วทำมาหากินแล้วร่ำรวยและมีชื่อเสียงแบบพ่อมันจะได้คืนกับบ้านเมืองมันจะได้คืนกับชาติบ้านเมืองมันสำนึกในความรักชาติมันจะไม่โกงชาติมันจะไม่คดโกงชาติค่ะ6เดือนนะครับที่จะประจำการลูกชายอาจารย์ก็จะเข้ารับราชการทหารที่จังหวัดเชียงรายที่บ้านเกิดด้วยเอาละค่ะก็จบมาจากนอกเลยนะคะแต่ยินดีจะมารับใช้ชาตินะคะ